ว่าเด็กสมัยนี้บางทีเนี่ยเขาทำธุรกิจของเขามาตั้งนานเนี่ยแต่ก็ยังไม่รวยสักทีนึงภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีแขกรับเชิญของเราสามารถหาเงินได้กว่า100ล้านบาทโอ้ยตายแล้ว100ล้านบาทอยากรู้จังเลยอ่ะคุณคนนี้ชมวันนี้เราจะต้องเชิญมา คุณจุ๊บจิ๊บพระณชะณพัดสอนเศรษฐชาตินชาตินันถูกต้องหนูชื่อใหญ่ชาตินันเศรษฐินันนะคะเศรษฐินันสวัสดีค่ะหนูคุณจุ๊บจิ๊บละกันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุ29แล้วค่ะ29ค่ะแน่นอนว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้สามารถหาเงิน100ล้านบาทภายในระยะเวลา8เดือนไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมไม่ได้เล่นค่ะก็คือนำเข้าเครื่องสำอางจากอเมริกาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คือทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางอยู่แล้วค่ะจนมันตันนะคะแล้วเราก็เริ่มแบบค้นคว้าไปเรื่อยๆจนไปนำเข้าโปรดักต์จากอเมริกามาถามจริงๆตัวเองทำเครื่องสำอางอยู่ณวันนั้นทำยังไงบางทีมีขาดทุนด้วยซ้ำไปบางทีมีก็มันก็ไม่ได้รวยอ่ะถูกต้องไหมฮะที่บอกว่าตันคืออะไรคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกค่ะทำมาเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ดีพอหลังๆออกมาเยอะๆขึ้นนะคะครีมไทยมันก็การแข่งขันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมองว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆสำหรับลูกค้าแล้วก็เราก็สะสมประสบการณ์ด้วยรู้ว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็อยากหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นมันยากนะฮะที่จะทำธุรกิจ8เดือนแล้วเท่ากับเดือนนึงคุณจะต้องได้10กว่าล้านบาทเกือบ20ล้านต่อเดือนคุณต้องทำได้ขนาดนั้นจริงๆตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ประมาณ30กว่าล้านค่ะตอนนี้การนำเข้าครีมใช่ค่ะอย่างเดือนพฤษภาก็ได้40ล้านแสดงว่าตัวโปรดักต์นี้มันต้องเห็นผลมากเห็นผลชัดเจนมากๆค่ะค่ะแล้วไปหามาเจอได้ยังไงคะก็คือว่าเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆว่าอะไรที่ดีกับผิวจริงๆอย่างตัวสิวอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ่านแบบวิจัยเยอะๆค่ะก็ไปเจอสารที่เรียกว่าเรตินอลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารที่ได้การวิจัยว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวจริงๆก็คือหายค่ะว่าสมมตินางจะทำธุรกิจอะไรนางจะอ่านผลรีเสิร์ชผลวิจัยซึ่งมีว่าโอเควันนี้ครีมที่ไหนก็มีหมดถูกต้องไหมฮะคุณไปเอาครีมหน้าขาวครีมอะไรคุณบอกว่ามีหมดแต่วันนี้เขาทำธุรกิจด้วยการอ่านวิจัยนะฮะวิจัยที่เป็นปัญหาของคนทำให้สุดคือสิวใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้สิวสเตียรอยเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยครีมออนไลน์ค่ะบางทีเนี่ยมีการผสมสารสเตียรอยไปกับครีมก็ทำให้ลูกค้าได้ใช้ไปแล้วปรากฏว่าผิวติดสารสเตียรอยพอเลิกใช้ก็มีปัญหาสิวขึ้นตรงนี้ก็ลูกค้า 80% ของเมดิลีนเนี่ยเป็นสิวสเตียรอยคราวนี้สิวเองเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่สำหรับตัวนี้เนี่ยแก้ได้กี่สาเหตุบ้างคะจริงๆทุกสิวทุกอย่างค่ะมันก็เกิดมาจากแบคทีเรียแล้วก็ต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติเนี่ยมาเหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ก็ลงไปปรับต่อมไขมันที่ทำงานผิดปกติแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็คือเรียกว่ารักษาสิวได้ลึกถึงปัญหาของสิวคือถ้าเกิดว่าต่อมไขมันมันไม่อุดตันและแบคทีเรียเข้าไปอาศัยอยู่จนเกิดเป็นหนองและอักเสบมันก็จะแก้ปัญหาสิวต้นเหตุได้แล้ววันนี้คนไทยเป็นสิวสเตียรอยมันเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เกิดจากการใช้ครีมออนไลน์เนี่ยแหละค่ะที่บางครั้งเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่มีข้อมูลมากพอเลือกซื้อครีมที่ไม่ได้มีอย.จริงๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลือกมาใช้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผิวก็ใช้ไปสักพักเนี่ยหน้าขาวใสจริงพอเริ่มหยุดใช้ปุ๊บเริ่มมีสิวขึ้นมาเริ่มแพ้น้ำแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออาการของสเตียรอยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้สเตียรอยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่ามันอยู่อะไรบ้างใช่ไหมเขาไม่เขียนนะใครเคยมาเขียนว่าใส่สเตียรอยแล้วปลอดเพราะฉะนั้นคนไทยกับกลุ่ม AEC เนี่ยเขาบอกแม้กระทั่งการรักษาทุกวันนี้คนไทยเนี่ยไปคลินิกอาจจะใช้สเตียรอยมากขึ้นใช่คลินิกก็มีการใช้ค่ะเพราะจริงๆหมอจ่ายสเตียรอยไม่ผิดนะคะเพราะว่าบางเคสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพราะมันลดการอักเสบได้ทันทีคราวนี้จริงๆข้างหน้าเนี่ยก็คือมีอยู่3ตัวเหรอคะใช่ค่ะก็แต่ละตัวก็จะแยกกันไปอย่างตัวที่ทำชื่อเสียงให้กับแบรนด์เลยเรียกว่าตัวเอ็ดแฟกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากโกรทแฟกเตอร์ค่ะโกรทแฟกเตอร์คืออะไรโกรทแฟกเตอร์ก็จริงๆคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าสเต็มเซลล์มากกว่าแต่ในรีเสิร์ชหรืองานวิจัยเนี่ยไม่มีผลวิจัยรับรองว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเอามาทาหน้าเราเห็นผลแต่ตัวทางอเมริกากับยุโรปเนี่ยจะมีผลวิจัยรับรองว่าโกรทแฟกเตอร์เนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับเซลล์ก็คือครีมโกรทแฟกเตอร์เนี่ยค่ะถ้าเราทาเข้าไปบนหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะไปหล่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเราโดยตรงค่ะโดยมีตัวไลโปโซมอลเป็นตัวนำพาผ่านชั้นไขมันไปให้ถึงชั้นอีลาสตินได้ค่ะโอ้ยนี่คือแสดงว่าคุณจุ๊บจิ๊บนี่คืออ่านจริงเนาะเพราะปกติเราจะให้แต่ดาราแต่เคยสัมภาษณ์นางเป็นคนที่เวลาจะทำธุรกิจท่านผู้ชมดูนะนางจะศึกษาจากผลวิจัยนางอ่านหนังสือวิจัยทีเนี่ยเป็นเล่มๆแล้วนางถึงบอกโอเคเมื่อนางอ่านวิจัยมาปุ๊บนางเอาตกลงที่จะทำมัน
ค่ะแม้กระทั่งสิวนี่คุณก็จะต้องแบ่งเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์เลยว่าสิวมันเป็นยังไงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องอ่านจริงๆอย่างตัวเรติโนที่ไฮเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทั่วโลกมีแค่7 แล็บที่ทำได้แล้วก็ในไทยมีแค่เราคนเดียวเรียนจบอะไรมานี่เรียนจบแต่ว่าคนละเรื่องเลยค่ะแฟชั่นดีไซน์นั่งจบแฟชั่นแต่ด้วยความรักไงด้วยความรักแล้ววันนี้นะเอาเข้ามานี่นะฮะขอบอกเมื่อเดือนที่แล้วเดือนเดียวนางทำไป40 กว่าล้านไม่แล้วแพงไหมอ่ะก็ไม่สูงเกินไปทำเข้ามาถ้าในอเมริกาจะขายแพงกว่าแต่ว่าเราก็ขายถูกกว่าอเมริกาเยอะเลยค่ะก็อย่างตัวสิวก็1,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบอยากรู้ว่าเบอร์อะไรฮะมีโทรมาได้นะคะที่นะคะสอบถามได้ว่าเอ๊ะเราเหมาะอะไรยังไงบ้างค่ะปรึกษาได้เลยค่ะเนาะคุณผู้ชมวันนี้จริงๆแล้วเรากำลังจะให้ดูว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเวลาจะทำธุรกิจค่ะใครก็ทำอะไรได้หมดใช่แต่ถ้าสมมติคุณศึกษาคุณวิจัยดูจากอะไรก็แล้วแต่นางศึกษาจาก Google ด้วยที่จริงถ้ามีเวลาก็อยากจะคุยกับนางแต่เวลามันน้อยจริงไปดูผลิตภัณฑ์ดีใจด้วยค่ะเศรษฐกิจไม่ดีหรอกยังทำได้ตั้ง40 50 ล้านเออขอบคุณขอให้รวยๆนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ